วันที่5มีนาคม2567ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยดร.สิริพรอินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลปริกอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเพื่อเข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนณห้องประชุมใหญ่ศรีมาราชั้น3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีพร้อมทั้งได้เยี่ยมชมการทำงานกล้องวงจรปิด CCTV ณศูนย์ควบคุมการแสดงภาพวงจรปิดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี